สวัสดีครับแจ็คไรเดอร์กลับมาต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการครูที่ปรึกษาและนี่คือห้องที่ปรึกษาในยุค New Normal ของผมวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ผมได้เปิดห้องที่ปรึกษาเพื่อต้อนรับคุณครูท่านหนึ่งครับมีปัญหาหนักอกหนักใจแทนนักเรียนของตัวเองด้วยและในฐานะของคุณแม่ก็หนักอกหนักใจแทนลูกเช่นเดียวกันในยุคที่ต้องเจอเรื่องของโควิด-19แบบนี้ด้วยนะครับเอาละฮะขอต้อนรับนะฮะเป็นทั้งคุณครูขอปรึกษาเป็นทั้งคุณแม่ขอปรึกษาของเราในวันนี้นะครับคุณครูปอนนะครับปรียาพรโพธิรินสวัสดีครับนะฮะแล้วครูที่ปรึกษาของเราในวันนี้ครับต้อนรับนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กครับครูก้ากรองทองบุญประคองสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูก้าครับวันนี้คุณครูเจอคุณครูนะฮะมีปัญหาหนักอกหนักใจนะต้องถามก่อนว่าตอนนี้เป็นคุณครูของเด็กวัยไหนฮะเป็นชั้นมัธยมศึกษาค่ะนะฮะมีเวลา20นาทีเท่ากันกับทุกคนครับแต่ว่าอยากให้ใช้ให้ดีที่สุดนะฮะครูปอนพร้อมมั้ยฮะพร้อมค่ะครูก้าพร้อมนะครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วครูปอนครับเชิญปรึกษาครับค่ะสวัสดีนะคะครูก้าก็อย่างที่รู้นะคะว่าเป็นทั้งคุณครูด้วยเป็นทั้งคุณแม่ด้วยนะคะก็ประเด็นแรกเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กนะคะในช่วงปฐมวัยนะคะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เป็นแบบเตรียมศักยภาพแล้วก็พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแต่จากที่เราทราบมานะคะว่าเด็กในช่วงนี้ก็คือของไทยนะคะพัฒนาการจะล่าช้าทั้งด้านสติปัญญาการคิดวิเคราะห์แล้วก็ในเรื่องของการใช้ภาษาอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือสืบเนื่องมาจากการที่ได้รับการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมจากผู้ปกครองอย่างเช่นส่งให้ลูกไปเรียนกวดวิชาบ้างหรือว่าที่โรงเรียนอย่างเงี้ยอย่างโรงเรียนของลูกของครูปอนเองก็จะมีสอนเสริมพิเศษตอนเย็นบ้างสอนเสริมเสาร์อาทิตย์บ้างอย่างเงี้ยค่ะคือทำให้เด็กรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมแบบนี้คือเราจะแก้ปัญหายังไงคะหรือว่ามีวิธีจัดการยังไงคะอันนี้ถามในฐานะครูหรือแม่ครับทั้งครูทั้งแม่เลยครูก้าครับขอคำปรึกษาหน่อยครับลูกคุณครูปอนอยู่อายุเท่าไหร่คะอนุบาล2ค่ะ5ขวบค่ะค่ะงั้นสำหรับคำถามปฐมวัยนี่ในมุมของคุณแม่เนาะแต่หัวอกของคนเป็นครูด้วยนะคะเพราะว่ามีความรับผิดชอบต่อเด็กว่าเรารู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งใดควรกับไม่ควรนะคะงั้นก็คงต้องบอกว่าถ้าในฐานะของความเป็นแม่เราสามารถสะท้อนให้คุณครูรับทราบได้ถึงความเป็นห่วงเรานะคะว่าเราห่วงและกังวลเรื่องอะไรก็ครูก้าก็เข้าใจดีค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาในอดีตที่ผ่านมาครูปฐมวัยมักจะถูกความกังวลของผู้ปกครองกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะไม่ได้วิชาการที่เข้มแข็งคุณครูก็เลยต้องคลายความกังวลให้คุณพ่อแม่ด้วยกันสอนพิเศษให้ซึ่งจริงๆเราในมุมของแม่เราบอกได้เลยว่าคุณครูสบายใจได้นะคะคุณแม่ไม่ต่อว่าเลยถ้าคุณครูไม่ได้เข้มงวดว่าจะต้องเอาลูกมาติวมาอะไรเพราะว่าคุณแม่อยากให้เขามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะไม่ว่าเราจะเป็นอยู่ในมุมของแม่เราก็ต้องพูดคุยกับคุณครูเพราะว่าการทำงานนะคะระหว่างโรงเรียนกับบ้านเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆต้องทำงานแบบจับมือร่วมกันเสมือนกับว่าเราแต่งงานด้วยกันนะคะเราเลี้ยงลูกด้วยกันจริงๆนะคะงั้นเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องว่าเป้าหมายในตัวลูกเราคืออะไรนะคะถ้าพูดไม่รู้เรื่องเราก็หย่าค่ะหย่ากันอาจจะจำเป็นต้องหย่ากันถ้าเกิดพูดไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าเราก็คงไม่อยากให้ลูกเราต้องไปตกอยู่ในสภาพที่กดดันบนความไม่เหมาะสมและไม่จำเป็นแล้วก็ไม่ได้ใช้งานได้จริงค่ะนะฮะโหคือต้องบอกว่ารู้สึกดีมากๆนะที่ครูก้าบอกงี้นะครับเพราะว่าคือผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะอึดอัดแต่ไม่เคยกับคุณคุยกับคุณครูจริงๆเลยแล้วบางทีคุณครูก็ไม่รับรู้ด้วยว่าความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาอาจจะเคยรู้โอ้โหต้องดูแลลูกของคุณพ่อคุณแม่ตั้งกี่คนนะเนาะนะฮะแล้วแต่ละคนมีความคาดหวังไม่เหมือนกันเลยถูกต้องไหมครูก้าครับบางทีครูพอได้รับทราบคุณแม่ว่าไม่ได้คาดหวังแบบนี้คุณครูอาจจะบอกว่าโอ้โหโล่งอกเลยค่ะช่วยเหลือคุณครูไปอีกใช่ค่ะแล้วคุณครูก็ได้กลับไปทำหน้าที่ตามหลักวิชาการที่เคยได้ร่ำเรียนมานะคะทุกวันนี้คุณครูหลายๆท่านก็บ่นค่ะว่าเรียนมาไม่ได้ใช้นะคะแต่กลับต้องไปนั่งสอนพิเศษเด็กๆค่ะนะฮะเป็นยังไงครับครูปอนชัดเลยค่ะเคลียร์เลยค่ะนะฮะคุยกันดีที่สุดถ้าไม่ถูกใจกันก็
อยากคุณปอนครับนะฮะโอ้โหใช้เวลาดีมากเลยเพิ่งผ่านไป4นาทีเองคุณปอนมีคำถามอื่นอีกเนาะค่ะก็ประเด็นที่2นะคะครูก้าก็อย่างที่รู้ว่าปอนเป็นทั้งครูใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครูที่ปรึกษาด้วยครูที่ปรึกษาคือเป็นครูประจำชั้นนะพูดง่ายๆแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาของนักเรียนชั้นม.5 ซึ่งเป็นช่วงที่แบบกำลังแบบหัวเลี้ยวหัวต่อใช่ค่ะก็คือแล้วก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานการณ์โควิดเราก็ได้ทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้มันต้องเรียนออนไลน์ด้วยค่ะคุณครูแล้วก็บางทีก็ออนไซต์ความต่อเนื่องของการศึกษาอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ต่อเนื่องละคือเด็กเกิดแพชชั่นว่าฉันไม่อยากเรียนละฉันเบื่อซึ่งตัวเราเองเป็นครูสอนเราก็เบื่อนะคะบางทีต้องสอนแบบอยู่หน้าจอตลอดอะไรเงี้ยคือปอนเลยอยากรู้ว่าการที่เกิดแพชชั่นรู้สึกไม่อยากเรียนออนไลน์เบื่อกับการศึกษาอะไรเงี้ยมันจะมีผลต่อการศึกษาของไทยมีผลต่อการศึกษาของเด็กมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ยังไงแล้วมีวิธีจัดการยังไงแก้ปัญหายังไงอยากจะให้ครูก้าช่วยแนะนำตรงนี้ด้วยค่ะครูก้าเบื่อหน้าจอจังเลยครูก้าครับขอคำปรึกษาหน่อยครับค่ะมีผลแน่นอนนะคะเพราะว่ามนุษย์เรานั้นเดินด้วยหัวใจนะคะถ้าใจมันไม่ไปแล้วเนี่ยนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะสมองไม่ว่ากายมันไม่ตามไปด้วยนะคะฉะนั้นการที่เรานะคะจัดการเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็อาจจะต้องมองดูเรื่องพลังงานของเด็กๆด้วยเช่นเดียวกันว่าเขาไหวไหมแล้วก็ใช้วิธีไหนถึงจะเรียกพลังเขากลับคืนมาได้ค่ะแล้วเหมือนรถนะคะซื้อมาแพงๆนะคะแต่ไม่มีพลังงานก็วิ่งไม่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเราอยากคิดว่าเรื่องการเรียนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเด็กๆเราคงต้องลงไปเล่นที่พลังงานของเขานะคะให้ดึงหัวใจเขากลับมาตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วหลายสิ่งหลายอย่างสอดแทรกภายหลังได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไม่ได้ใช้ตำราแต่เราใช้บริบทของที่บ้านของเขานั่นแหละเป็นแบบฝึกหัดนะคะที่จะให้เขาเกิดพลังว่าอยากจะไปทดลองอยากจะไปเรียนรู้อยากจะไปหาคำตอบจากอะไรที่อยู่รอบๆภายในบ้านของเขาเองก็เป็นไปได้ค่ะนะให้ลองมองว่านะฮะรอบๆตัวของเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคือเรียกว่าโฟกัสแต่เฉพาะหน้าความรู้หน้าวิชาการหน้าตำราเขาอาจจะไม่มีแรงจูงใจนะครูก้าเนาะใช่ค่ะแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยจะมีพลังมากๆต่อเมื่อถ้ารับใช้เป้าหมายตัวเองนะคะงั้นบางทีเราอาจจะเปลี่ยนนะคะจากการที่ครูเป็นผู้โยนโจทย์ให้อาจจะเป็นครูให้เด็กเลือกโจทย์ด้วยตัวเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กกำลังจะตอบโจทย์สิ่งที่ตัวเองสนใจเขาจะมีพลังมากมายเลยค่ะสำหรับการเรียนรู้เราใช้เวลาหน้าจอแค่มาคุยกันนะคะมาคุยมาสร้างความสัมพันธ์มาแลกเปลี่ยนว่าตกลงใครไปทำอะไรที่ไหนยังไงมีอะไรน่าสนใจใครอยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังหรืออะไรก็เป็นไปได้แต่ปิดหน้าจอแล้วตรงนั้นละค่ะกลายเป็นเวลาเรียนรู้ของเขาอ่านะฮะเป็นไงฮะใช่ค่ะก็คือฟังแล้วก็คือพยายามคิดตามที่ครูก้าพูดว่าอ๋อเราสอนแบบนี้เราลองเปลี่ยนเป้าหมายดูว่าเราจะทำยังไงก็คือแบบโจทย์อาจเกิดจากเขาเองใช่ใช่ใช่ค่ะก็เลยว่าอ๋อหลายครั้งที่ผ่านมาคุณครูมัวแต่คิดว่าจะตั้งโจทย์อะไรให้เด็กใช่ใช่นะฮะแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะอย่างนี้ชัดเจนเลยลองหาโจทย์จากเด็กดูบ้างนึกออกแล้วว่าจะทำยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเลยนะเป็นไงครับประเด็นนี้โอเคค่ะเคลียร์นะครับเคลียร์ค่ะชัดเจนเลยยังมีคำถามอื่นอีกมีค่ะนะฮะแล้วมีเวลาเยอะแยะครับสำหรับครูปอนที่11นาทีกว่านี่ยังเหลืออยู่เลยนะฮะครูปอนฟังแล้วคือเหมือนกับว่าปัญหาที่เราอยากรู้อย่างเงี้ยพอเราแบบตั้งปุ๊บแล้วครูก้าคือตอบตรงประเด็นตรงจุดอย่างเงี้ยมันก็แบบอ๋อโป๊ะเช่เลยนี่เพราะว่าเป็นคุณครูเหมือนกันเห็นเคสมาเยอะเหมือนกันนะฮะอ่ะครูปอนจะมีคำถามต่อไปเนาะก็ใช่ค่ะต่อเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเชิญศึกษาครับก็ประเด็นที่3ก็คือต่อจากเมื่อกี้เลยค่ะก็คือพอเด็กเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะยุคนี้ปัญหาคือนอกจากเด็กเบื่อละครูเบื่อละที่สำคัญคือเกิดความเครียดอันนี้คือจากที่เราเป็นที่ปรึกษาก็จะมีรายกลุ่มผู้ปกครองของห้องเราอ๋อเป็นครูที่ปรึกษาของห้องด้วยใช่ค่ะห้องที่เราสอนเนี่ยม.5 ทับ6เนี่ยค่ะคือผู้ปกครองก็จะมาละคือแบบปัญหาวันนี้ลูกไม่สบายบางทีผู้ปกครองติดโควิดสมัยเรียนผมก็ทับ6เหมือนกันนะครับเออจริงเหรอคะเออจริงห้องนี้จะดื้อเลยนะคะเอาตัวเลขเนี่ยมันมีผลเหมือน6ก็เมนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอก็เหมือนกับว่าผู้ปกครองเขาก็จะกังวลอะไรเงี้ยคือแล้วเราคนนึงอ่ะเราเข้าใจเลยนะบอกว่าเด็กอ่ะห้องครูปอนมี36คนผู้ปกครองแต่ละคนก็จะเข้ามาตรงนั้นตรงนี้แล้วเด็กไม่ได้เรียนแค่วิชาเดียว
แล้วก็ไม่ได้เรียนแค่8วิชาเหมือนสมัยเราใช่ไหมคะเออเมื่อก่อนคือเด็กเรียนเยอะมากแล้วห้องที่ปอนเป็นที่ปรึกษาคือจะเป็นห้องแบบภาษาญี่ปุ่นซึ่งฉันก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเวลาเด็กมีปัญหาในเนื้อหาวิชาที่เรียนนะคะครูก้าญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวิทยาศาสตร์ที่มันฟิสิกส์อะไรที่มันยากๆเงี้ยเราก็ให้เราช่วยอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่มีความรู้ตรงนี้แต่เราก็พยายามที่จะหาในข้อมูลหาและแนะนําเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเราไปเยี่ยมบ้านได้แต่ออนไลน์เราเยี่ยมบ้านไม่ได้เราจะให้ทุนเด็กคนนึงคือปัญหาเยอะแยะการทําเค้าเรียกว่าธุรการในห้องอะค่ะครูก้าคือแบบคือครัวเกิดความเครียดนะโรงเรียนจะให้ส่งอันนั้นข้อมูลเด็กนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กแต่ละคนอะอย่างเด็กของห้องปอนอะโรงเรียนต่างจังหวัดเนาะคือทุกคนไม่ได้แบบมีความพร้อมเหมือนกันไม่ได้มีที่พื้นฐานเดียวกันใช่ใช่ค่ะบางคนก็เราคิดว่าเอาเห็นมาโรงเรียนแต่งตัวเหมือนกันแต่บางคนที่บ้านนี่คือแบบยากจนเลยยากจนแบบโทรศัพท์ไม่มีเรียนออนไลน์ผู้ปกครองก็เครียดละไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเงินเติมเน็ตอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบอุ้ยเรามัวแต่ดุเด็กว่าทำไมไม่เข้าเรียนครูภาษาไทยมาฟ้องนะเธอไม่เข้าเรียนแต่เราลืมนึกว่าที่เขาไม่เข้าเรียนเพราะอะไรเพราะพ่อแม่เขาป่วยแม่เขาเป็นมะเร็งพ่อเขาติดโควิดบ้านคือแบบโอ้โหปัญหาคือทำไมมันใช่ค่ะคือเราสื่อแบบเราจะจัดการยังไงดีอยากแบบคือครูบางวิชาเขาก็เข้าใจแต่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจเด็กก็เกิดความเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมุมนี้นี่ทั้งต้องไปคุยกับเด็กด้วยเรื่องนึงคุยกับครูเหมือนกันในฐานะที่เป็นครูที่ปรึกษาก็ถูกฟ้องเด็กของเธอนู่นนี่นั่นโน่นครูปอนน่าจะเครียดเยอะเลยครูก้าครับนะแบบนี้ฮะมีวิธีคิดและจัดการอย่างไรเพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปบ้างครับครูก้าขอคำปรึกษาครับค่ะนะคะก็จริงๆแล้วปัญหามีสารพัดจริงๆนะคะหลักคิดนะคะก็คือเราใช้เอมพาธีนะคะคือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะคะตรงนี้จริงๆแล้วคนที่ประสบปัญหาเนี่ยแค่มีคนเห็นอกเห็นใจมีคนเข้าใจว่าเขารู้สึกอย่างไรเขากำลังเผชิญสถานการณ์อะไรอยู่ตรงนี้ช่วยเขาไปได้เยอะแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้แก้ปัญหาแต่เราเป็นผู้ชงนะคะผู้ชงให้เขาหาวิธีแก้ปัญหาได้นะคะเหมือนกับว่าชวนเขาคุยกันแล้วคิดว่ามันมีหนทางไหนที่น่าจะเหมาะสมกับเขาในการแก้ปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางปัญหาเนี่ยชวนมาเป็นปัญหาในเชิงที่ร่วมกันแก้ปัญหาก็ได้นะคะอ้าวใครจริงๆเราจะพบว่าพลังของการอยากช่วยเหลือกันเนี่ยมีเยอะเราเรียกความเห็นอกเห็นใจกันมีใครมีความรู้เรื่องพวกนี้ไหมไหนลองช่วยส่งกันเข้ามาเราอาจจะพบว่าห้องไลน์เนี่ยแทนที่จะเป็นห้องที่สะสมปัญหากลายเป็นห้องไลน์กลุ่มที่สะสมพลังแห่งการช่วยเหลือกันโอ้โหพบว่าอบอุ่นโอ้พอโยนปัญหานี้ลงไปโอ้มีคนแนะนำบอกอันนี้ไหมอันนี้เขาช่วยได้อันนั้นคนมีที่ไหนช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะชวนทุกคนให้มารู้สึกเป็นความรู้สึกร่วมกันที่จะช่วยเหลือกันก็เป็นไปได้ค่ะนะคะก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมองตรงปัญหาว่าเราสามารถมีส่วนในการช่วยเหลือกันได้ค่ะก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนชงพยายามชวนคุยพยายามให้คำปรึกษาให้กำลังใจแล้วก็เหมือนมาแชร์กันนี่ใช่ไหมคะครูก้าใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆไม่ต่างกันเลยค่ะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะเวลาที่ประสบปัญหาเนี่ยเขาต้องการคนรับฟังนะคะรับฟังเสร็จแล้วก็วิธีแก้ปัญหานั้นบอกไม่ได้ว่าวิธีไหนจะดีที่สุดแต่แต่ละคนจะมีทางเลือกของตัวเองนะคะบางทีแค่เขาได้พูดออกมาเนี่ยเขาก็เริ่มนึกออกแล้วค่ะอ๋อนึกออกแล้ว ถ้ามีคนฟังโดยไม่ขัดจังหวะนะคะแต่ถ้าเราฟังแล้วขัดจังหวะด้วยการสอนทำไมเธอไม่อย่างนั้นทำไมยังไม่อย่างนี้ล่ะนะคะเธอทำให้เขาเนี่ยไม่เชื่อว่าวิธีที่เขาคิดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ค่ะเช่นเดียวกันนะฮะครูก้าครับฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ครูปอนะคุณครูทุกคนก็น่าจะยกความหนักใจหลายอย่างที่ในฐานต้องเป็นคิดเสมอว่าตัวเองเป็นผู้แก้ต้องแก้ได้ต้องช่วยให้ได้ต้องแก้ให้ได้ถ้าพลิกมุมมองอาจจะเจอทางออกที่น่ารักแล้วก็กลายเป็นความอบอุ่นก็ได้นะใช่ค่ะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราจะทำให้เขาพบว่าเอ้ยเราก็เจอวิธีแก้ปัญหาของตัวเราเองได้เพียงแค่มีคนให้กำลังใจมีความรู้สึกอบอุ่นอยู่รอบข้างเท่านั้นเองก็เ
องปรับที่ความคิดของครูด้วยว่าไม่ใช่จะแก้ปัญหาอย่างเดียวคือบางทีก็ต้องแบบมาคุยกันฟังความรู้สึกของเด็กบ้างอะไรใช่ครับวันอาจจะคิดเยอะคิดมากว่าอุ๊ยฉันจะต้องแก้ยังไงดีต้องแก้ต้องแก้ใช่ฉะนั้นคือต้องอันนี้อารมณ์แม่อารมณ์แม่นะคะเป็นผู้รักแล้วก็หวังดีแล้วก็ครูก้าขออนุญาตต่อเลยว่าประเด็นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ดูแลเด็กในระดับมัธยมใช่ไหมคะครับนะคะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของมัธยมซึ่งเป็นกำลังเป็นวัยรุ่นมากๆเนี่ยแหละค่ะนะคะเราต้องคิดว่าในช่วงชีวิตที่ผ่านมากว่าเขาจะโตขึ้นมาผ่านช่วงปฐมวัยมาจนกระทั่งปฐมจนกระทั่งถึงมัธยมที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีคนไม่เข้าใจเขามาเยอะมากพอจนเขาเริ่มรู้สึกว่าพวกผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเขานะคะแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องรับใช้เป้าหมายผู้ใหญ่เยอะแยะไปหมดแล้วชีวิตเขาอยู่ตรงไหนนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเพียงแค่เราพลิกนะคะว่าแต่ครูไม่ใช่ครูกำลังเป็นผู้อยากจะฟังอยากจะเข้าใจแล้วก็กำลังจะให้หนูตั้งเป้าหมายชีวิตของหนูและครูเพราะเป็นผู้ซัพพอร์ตถ้าเป็นแบบนี้เราจะพลิกสถานการณ์เด็กซึ่งเราคิดว่าวัยรุ่นเนี่ยคงจะยากน่ากลายเป็นของง่ายขึ้นมาได้ค่ะนี่ล่ะครูปอนเคลียร์ไหมครับประเด็นนี้เคลียร์มากเลยค่ะยังมีคำถามอีกไหมล่ะคำถามสุดท้ายค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีสำหรับครูปอนนะฮะโอ้ผมว่าสบายๆครับครูปอนครับถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาครับค่ะก็เมื่อกี้เราพูดกันว่าปอนมีลูกใช่ไหมคะก็คืออยู่อนุบาล2ก็คือ5ขวบตอนที่อยู่อนุบาล1อ่ะก็อยู่กับเราก็คือเราก็สอนได้แต่อย่างที่คุยกับคุณแจ็คไปว่าปอนด้วยความที่เราต้องทำงานค่ะเราต้องแบบเสาร์อาทิตย์ก็ต้องถ่ายฟุตบอลเป็นอาชีพเสริมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำงานเยอะมากกลัวไม่มีเวลาให้ลูกก็เลยส่งลูกไปเรียนที่น่านไปอยู่กับยายด้วยที่แบบตรงเนี้ยโควิดก็คือเรียนไม่ได้อยู่แล้วที่น่านคือเขาเปิดเรียนได้ก็เลยส่งลูกไปเรียนที่น่านด้วยทีนี้กังวลมากเลยค่ะครูก้าวว่าการเรียนของเขาอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนที่เราต้องการคือเราอยากให้ลูกเราแบบได้ความรู้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคือวิชาอื่นยายสอนได้แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยยายจะไม่ค่อยโอเคละถึงเวลาการบ้านภาษาอังกฤษก็ต้องวิดีโอคอลกันนะคือแบบเหนื่อยกันมากเลยกว่าจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พยายามแก้ปัญหาโดยวิดีโอคอลสอนเวลาก่อนนอนก็จะเล่านิทานคุยภาษาอังกฤษเหมือนที่เราสอนแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับการที่เราเลี้ยงลูกเองครูก้าเข้าใจอารมณ์ไหมคะว่าคือถ้าอยู่ด้วยกันอ่ะมันสามารถที่จะทำอะไรมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่บนหน้าจอแบนๆนั้นยากสำหรับเราใช่ค่ะคือคนอื่นก็จะมาว่าทำไมไม่เลี้ยงลูกเองล่ะอย่างเงี้ยลูกไม่มีความรู้นะลูกแบบจะโง่อะไรอย่างเงี้ยคือประมาณไม่ได้ใช้คำอย่างนี้นะคะแต่ประมาณว่ามันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่เลี้ยงเองลูกจะได้เกิดการเรียนรู้ได้เต็มที่อย่างเงี้ยซึ่งเรามามองว่าหรองั้นเด็กที่ตอนเป็นเด็กเราก็ไม่อยู่กับพ่อกับแม่นะทำไมเราถึงเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะถามครูก้าวว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะส่งผลกับลูกไหมคะว่าเขาจะคิดว่าเขาห่างแม่แล้วเขาแบบไม่อยากเรียนทำให้การเรียนเขาแบบไม่ดีอะไรเงี้ยมันมีผลไหมคะหรือว่าไม่มีครูปอนี่หนักใจทั้งบริบทคนอื่นและหนักใจทั้งบริบทตัวเองแล้วด้วยฮะครูก้าครับนะฮะขอคำปรึกษาหน่อยครับอย่างเรื่องเรียนเนี่ยตอนแรกครูก้าได้ยินว่าส่งไปอยู่กับคุณยายใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณยายที่น่านโอ้โหดีใจเลยค่ะครับโอ้ถ้าเด็กได้ไปวิ่งเล่นนะคะกับตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ไปเรียนนะคะใช่ค่ะอันนั้นได้เรียนรู้เยอะเลยนะคะสิ่งที่สำคัญของเด็กวัยนี้เนี่ยที่เขาควรจะได้เรียนรู้คือเรียนรู้การเป็นเจ้าของชีวิตนะคะว่าชีวิตเขาในหนึ่งวันเนี่ยเขาตื่นมาเขามีวันนี้อยากเล่นอะไรนะอยากทำอะไรนะทำที่ไหนนะกับใครนะต้องใช้อะไรนะแล้วจะยังไงต่อแล้วเดี๋ยวหิวก็ต้องกลับมากินตอนไหนอะไรยังไงนี่คือในหนึ่งวันที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยเขากำลังเรียนรู้การเป็นเจ้าของชีวิตและในที่สุดเขาก็จะรักชีวิตของเขานะคะแล้วเขายังเรียนรู้การอยู่กับผู้คนต่างวัยอีกก็คืออยู่กับคุณยายซึ่งน่ารักมากคุณยายก็จะมีพลังงานแบบผู้ใหญ่ที่อบอุ่นอีกแบบนึงนะคะอบอุ่นรักตามใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งก็เป็นพลังงานที่ดีที่เด็กจะได้สัมผัสนะคะมีเรื่องราวดีๆที่ไม่จำเป็นต้องไปนึกถึงว่าส่งไปเรียนเพราะโรงเรียนที่นั่นเปิดนะคะจริงๆโรงเรียนที่นั่นเปิดน่ากลัวกว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้การบ้านอาจจะได้การสอนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับวัยหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะงั้นสบายใจได้เรื่องหนึ่ง
นะว่าส่งไปเขาจะมีชีวิตเหมาะสมกับวัยของเขาด้วยถูกต้องแล้วใช่ไหมเราคิดถูกแล้วใช่ไหมคะคิดถูกแล้วแต่ว่าอย่าเอาเรื่องเรียนในโรงเรียนเป็นหลักแต่เอาเรื่องการที่ได้ไปคุกคลีอยู่กับคุณยายแล้วก็อยู่กับธรรมชาติแล้วก็ได้ทำนะคะเช่นเข้าครัวไปเด็ดผักเด็ดหญ้ามาทำอะไรกันกินกับคุณย่าอย่างนี้เป็นเรื่องหลักมากกว่าส่วนเรื่องนะคะเรื่องของการที่อยู่ห่างกันนะคะอันตรงนี้เราคงจะต้องพยายามใช้ระยะทางที่มันห่างแต่ว่าใช้เทคโนโลยีช่วยนิดหนึ่งนะคะอย่าไปคิดว่าเรากำลังจะใช้เพื่อสอนภาษาอังกฤษแต่กำลังจะใช้เล่านิทานภาษาอังกฤษก็ได้หรือร้องเพลงภาษาอังกฤษเล่นกับลูกก็ได้เพราะว่าครูก้าคิดว่าเรื่องภาษาอังกฤษเป็นผลพลอยได้แต่เรื่องความสัมพันธ์เป็นเรื่องใหญ่ค่ะครูปอนครับนะอย่าลืมเช็คความสุขของลูกด้วยแต่เช็คแค่เรื่องวิชาการเดียวไม่ได้นะฮะอยู่ห่างไกลกันแบบนี้นะฮะโอ้โหหมดเวลาพอดีด้วยครับครูปอนเป๊ะเลยใช่ไหมคะเป๊ะเลยครับนะฮะแต่วันนี้เชื่อว่าจะคลี่คลายปัญหาของครูปอนได้เยอะเลยทั้งในฐานะความเป็นครูและความเป็นแม่ด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาร่วมรายการของเราครูปอนครับขอบคุณครับและขอบคุณครูที่ปรึกษาครูก้าขอบคุณครับยินดีค่ะเครียดมากคือจะจัดการปัญหายังไงทั้งการสอนทั้งการเป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยพอมาวันนี้ได้คุยปุ๊บรู้สึกว่าเราก็เหมือนหลงทางนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำผิดนะคะก็คือพอได้แนวคิดแล้วก็วิธีการที่ครูก้าแนะนำทำให้รู้สึกว่าโอเคฉันจะลองปรับเปลี่ยนวิธีนี้ดูจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดก็คือครูก้าบอกแล้วก็คือวิธีการไหนที่เราสามารถเอาไปใช้กับเด็กแต่ละคนแต่ละวัยมันแตกต่างกันซึ่งการเป็นครูเนี่ยเราอยู่กับเด็กเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กของเราคนนี้เหมาะสมกับวิธีการแบบนี้บางคนอาจจะไม่ได้ต้องการให้เราแก้ปัญหาแค่ต้องการให้เราเป็นที่รับฟังให้เขาได้ระบายความรู้สึกออกมาคือรู้สึกอุ่นใจและสบายใจคือคำว่าครูค่ะ